ขอเจริญพรท่านทั้งหลายเวลาเห็นคนเขาโกรธกันเขาโกรธกันเขาก็เผาพริกเผาเกลือแช่งกันเวลาแค้นกันอาฆาตกันนะใส่ไฟใส่ความร้อนไฟก็ร้อนพริกก็ร้อนเกลือก็เค็มแล้วก็ยิ่งเผาพริกเผาเกลือพยายามแช่งกันพยายามที่จะทำร้ายกันซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรที่ทำซ้ำๆอะไรที่ทำบ่อยๆทำจนเจริญแล้วถ้าเป็นฝ่ายของความดีมันก็ยิ่งเจริญอะไรที่เป็นฝ่ายไม่ดีก็จะยิ่งตกต่ำนะเรียกว่าเป็นการเจริญขึ้นกับเจริญลงดังนั้นท่านทั้งหลายเราจึงได้เห็นมุมหนึ่งที่ว่าคนที่กำลังโกรธคนอื่นและเครียดแค้นอาฆาตเขาขอให้บ้านมันจงชิบหายขอให้บ้านมันจงเดือดร้อนขอให้บ้านมันจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเองก็กำลังควันเข้าตาขอให้มันจงน้ำตาไหลขอให้มันจงน้ำมูกไหลก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองที่กำลังเบียดเบียนคนอื่นอยู่เสมอด้วยการเผาพริกเผาเกลือแช่งเข้าไปก็จึงกลายเป็นว่าตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองกำลังนอนคิดถึงคำด่าเขาเนี่ยคิดด่าอยู่ในสมอง20คำแล้วก็หลุดปากด่าไปคำหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองขาดทุน19คำอย่างนี้กลายเป็นว่าชีวิตที่กำลังนอนอยู่ก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์ลูกหลายคนที่ถามแม่เลยบอกว่าแม่หนูเห็นแม่เกลียดบ้านหนูแต่ทำไมแม่นอนไม่เป็นสุขเลยก็จึงกลายเป็นว่าแม่ก็รู้อยู่กับใจว่านั่นแหละผลพวงจากการที่เผาแช่งเขาแต่ตัวเราเองก็กำลังเป็นทุกข์อยู่ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ไม่มีผิดใครทำอะไรคนนั้นก็ย่อมได้รับเองย่อมได้รับผลจะช้าหรือเร็วจะพริกหรือเกลือจะไฟสุดท้ายมันก็มาร้อนอยู่ที่ใจของคนคนนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายโกรธใครเกลียดใครดับไฟในใจจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาเผาเพื่อแช่งกันต่อไปขอเจริญพรหยุดการเผาอาตมาคงต้องจบก่อนแล้วเพราะว่าค่อนข้างแสบตาพอสมควรขอเจริญพร